กับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทวิชั่นช่อง691ติดต่อพวกเรา02-530-946-98 SMS 482-7772ซีนวักตามด้วยข้อความขอบคุณเอลโมโตโฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพบิ๊กไบต้องเอลมาเดี๋ยวพอมีเวลานะครับเปิดสายอยู่นะคุณผู้ชมสามารถเขาถามเรื่องมาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับรถเก๋งโปรตอนเพอร์โซน่าโอ้โหซึ่งมันนานมากแล้วนะครับพระนครยุทธการก็ไม่รู้จะทำตลาดหรือว่านะเพอร์โซน่ามาเลเซียยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไงโปรตอนเนี่ยอย่าว่าแต่พระนครเลยเขาลงจำชาติเขาขายตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเขาขายออกไปแล้วนะจีนซื้อหุ้นเลยครับเพราะนั้นถ้าอย่าไปยุ่งกับมันเลยครับยกให้เขาไปยี่ห้อนี้ก็อาจจะมีอยู่บนถนนบ้างแต่มันน้อยมากนะอาจจะไปเจอบนถนนแล้วแบบคันหลักหมื่นหรือเปล่าเฮ้ยแต่เพอร์โซน่ามันก็ไม่น่าตกถึงหลักหมื่นนะเพอร์โซน่ามันก็อาจจะเหลือประมาณแสนหนึ่งก็หลายหมื่นอยู่นะแต่ว่าที่ดีที่สุดอย่าไปยุ่งกับมันเชื่อผมมีทางไปขับวีออสขับอะไรดีกว่าเอารถที่มันดูแล้วมีอนาคตแล้วก็ซ่อมง่ายดีกว่าอะไหล่หาง่ายไม่งั้นเสียขึ้นมาแล้วตอนนี้มันใช้ได้วันที่มันเสียขึ้นมาแล้วไม่มีอะไหล่จะเซ็งหนักกว่าเดิมอันนี้ตอบยากมากนะครับ BM Series 7รหัสตัวถัง G11 กับ G12 ต่างกันยังไงรหัสตัวถังเลยเหรอก็ G11 ก็เหมือนกับ E65 E66 ก็นั่นน่ะแค่นั้นก็เฟสดิฟไงครับ G11 ก็ตัวถังตัวแรก G12 ก็เฟสดิฟไงครับครับถ้า E65 ก็โฉมก่อนเฟสดิฟ E66 ก็เป็นโฉมเฟสดิฟแล้ว F01 ก็เป็นรหัส Gen Series 7ตัวยุคปี2,000 กว่า F02 ก็คือเป็นตัวเฟสลิฟต์นะ G11 ก็คือซีรีส์7ตัวโฉมปัจจุบัน G12 ก็คือตัวเฟสลิฟต์นะฮะง่ายๆ BM มีอยู่แค่นี้เลยขออนุญาตรับสายคุณแบงค์ฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับครับผมสวัสดีพี่ถามก่อนครับครับพอดีผมมีงบอยู่ประมาณ 300,000 อยากได้รถมือ2ระหว่าง Civic C07กับAccord B07 Manorchange แล้วครับเป็นตัว G7 นะครับAccord 07 Manorchange ก็ต้องเป็นท้ายเบนซ์ในสามเหลี่ยมถูกป่ะครับใช่ครับใช่ป่ะแล้ว Civic ใช่ครับ Civic ก็ต้องเป็น FD Civic FD ตัวแรกตัว07ตัวแรกครับเป็นไฟกลมใช่ครับเป็นตัวแรกยังไม่เฟกยังไม่เป็นไอไฟเหลี่ยมๆอ่ะใช่ครับจะเอาคันไหนดีอ่ะสองคันนี้รถมันคนละไซส์กันรถเล็กกับรถใหญ่นะพี่ใช้งานเห็นราคามันสูสีกันนะครับใช่พี่ใช้งานพี่บาทพอกันคือต้องถามว่าพี่ใช้งานนั่งกี่คนอะไรอย่างนี้ดีกว่าคือซีวิกพี่โอเคป่ะล่ะถ้าเกิดขึ้นไปใช้งานพอไหมนั่งคิดว่ามันโอเคไหมขับซีวิกผมเฉลี่ยปีหนึ่งประมาณ30,000-40,000 โลครับก็วิ่งเยอะนะเพราะว่าเด็กคนไทยใช้รถเนี่ยปีสองหมื่นสองหมื่นห้าใช้ปี40,000นี่ก็ถ้าเยอะคนปกติต้องวิ่งวันเป็นร้อยโลเลยใช่ฮะแล้ววิ่งต่างจังหวัดหรือวิ่งในเมืองวิ่งในเมืองครับต่างจังหวัดอาจจะมีบ้างสักสอบเดือนไปทีนะแล้วนั่งกี่คนนะครับคุณใช้รถเนี่ยคุณนั่งกี่คนถ้าเป็นวันธรรมดาคือผมนั่งคนเดียวไปต่างจังหวัดนี่ไปประมาณ4-5 คนครับฮะ4-5คือตอนนี้ผมมีSUV อยู่คันนึงแต่ว่าใช้รถเก่งไม่แล้วครอบครัวคุณประกอบไปด้วยใครคุณภรรยาคุณและลูกกี่คนลูกคนเดียวครับลูกคนเดียวก็อาจจะมีแม่ไปด้วยก็4คนถูกไหมครับใช่ป่ะลูกเด็กหรือว่าลูกโตแล้วเด็กครับลูกเด็กคุณก็ต้องมีเบบี้ซีทอีกถูกป่ะใช่ครับคาร์ซีทคาร์ซีทถูกว่าคุณต้องมีเบบี้ซีทอีกเพราะนั้นเบบี้ซีทก็ต้องนั่งเบาะหลังซ้ายแม่ยายน่าจะนั่งหน้าเมียนั่งหลังขวาตัวคุณขับถูกไหมลูกนั่งหลังเพราะนั่งหน้าไม่ได้ติดแอร์แบ็กคู่หน้าถ้าจะเป็นผมนะครับข้อได้เปรียบคือ Accord มันได้รถใหญ่กว่าครับมันนั่งสบายกว่ากว้างกว่ากว้างขวางกว่าดูสบายกว่าแต่หน้าตาโบราณกว่าCivic เนี่ยได้ดูรูปชมรูปทรงทันสมัยกว่าดูปราดเปรียวกว่าใช้งานวันธรรมดาก็จะตอบโจทย์มากกว่าเพราะว่าไปคนเดียวครับคือตอนนี้ผมดู Civic มันแพงกว่าAccord ด้วยครับมันแพงกว่ากันหลักหมื่นนิดเดียวเองใช่ๆแพงกว่ากันอยู่ที่ประมาณ 30,000 แต่ 30,000 นี่มันต่อได้คุณต้องมองอย่างงี้ 30,000 นี่มันต่อได้แต่ Civic เนี่ยโฉมมันดูทันสมัยกว่า Accord ตัวนี้ถามว่าสวยมั้ยสวยแต่วันเนี้ย
มันเก่าเท่าไงมันดูโบราณแล้วแต่ซีวิกยังดูดีอยู่เพราะมันต่างจาก FB นิดเดียวถูกต้องคือถ้าวันนี้ถ้าผมมองว่า4คนยังพอรับได้กับรถซีวิกผมอาจจะไปซีวิกนะเพราะผมก็มีความรู้สึกว่าสุดท้ายเนี่ยคุณยังบอกว่าคุณมีไม้ตายอยู่คุณมี SUV อีกคันนึงรถคันนี้อาจจะเทรดไปให้เมียขับได้ถ้าใช่ครับผมจะให้ SUV ให้ภรรยาครับให้ภรรยาขับก็ Civic ฮะให้ภรรยาขับก็ Civic FD ผู้หญิงชอบอยู่แล้ว Civic FD แล้วรถมันก็ไม่ได้ใหญ่มากขับง่ายกอดง่ายแล้วก็เดินทางได้นะครับพอดี SUV ผมเป็นสเปควากอนครับไม่ได้ติดแก๊สมันกินน้ำมันก็เลยจะหารถมันเป็นอูดเลยใช่ถ้าเป็น Civic FD ก็สามารถติดแก๊สได้นะเขามีปัญหาอย่างไรติดแก๊สโดนัทก็วิ่งฉลุยเลยนะครับเดินทางไกลได้แต่ใจผมว่าผมอยากให้ใช้ประมาณสักแจ๊สหรืออีโคคาร์ไปเลยนะฮะเอาเล็กเลยเหรอเอาประหยัดเลยก็คือหลักๆใช้งานในเมืองเป็นหลักนะครับนานๆออกต่างจังหวัดหรือมีคันใหญ่ไว้ออกต่างจังหวัดอยู่แล้วนะครับส่วนตัวนะผมว่าลดขนาดจากรถที่เป็นปี07ที่เป็นรถใหญ่กว่ามาใช้ประมาณ B คาร์นะครับเราได้ประหยัดอันนี้แล้วแต่มุมมองนะครับแล้วแต่มุมมองแล้วถ้าเป็นผมเลือกแจ๊ส GK ก็ได้อาจจะ 300,000 กว่าไปปลายนะฮะคืออย่างงี้ครับผมว่าพอดีผมเดินทางไกลเนี่ยแล้วมันไปสเปคก่อนเนี่ยมันเดินมันเสียค่าน้ำมันเยอะครับแต่ว่าอยากจะนั่งสบายเดินทางไกลก็เลยมองแค่คอร์ดก็ดีอ๋ออยากเอารถนั่งสบายเดินทางไกลอย่างงี้ก็ถูกแล้วคือได้ทั้ง2คันแหละแต่ว่าอย่างที่บอกกับพี่วุฒิบอกเลยเอารูปโฉมที่ยังดูไม่เชยตอนนี้ Civic มันยังได้อยู่คือ Civic ผมว่ามันง่ายนะเดินเดินทางใช้คนไทยปกติ4คนผมว่าเดินทาง4คนสบายตัวคุณใหญ่ป่ะล่ะผมใหญ่ครับผมหนัก90กว่าไม่ใช่ปัญหาคือ90กว่า4คนเนี่ยมันสบายได้แต่ถ้าคุณร้อยกว่าโล Civic อาจจะเหนื่อยหน่อยCivic ยังใช้น้ำมันได้ครับไม่ต้องติดแก๊สนะครับแต่ Accord ยังไงต้องติดแก๊สถ้าใช้วันละ100โลนะครับโอเคครับครับครับขอบคุณมากครับครับผมหรือบอกถ้าขยับงบได้อีกหน่อยนะปีขึ้นมาอีกหน่อยนะซีวิกนะฮะหล่อเลยนะเป็นไมเนอร์เชนนะผมชอบนะใช่ FD แต่ว่าขอให้มันเป็นไมเนอร์เชนปีใหม่ขึ้นมาหน่อยเมียเมอร์ใช้มันก่อนก็สามแสนกว่าเหมือนกันมันก็กว่าจะอาจจะประมาณ 300,000 300,800 แต่ว่าอาจจะต่อรองมาได้ 12,000 ราคารถอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปมิซูสตาร์ด้าครับขับ100อัพล้อคู่หน้าสั่นแรงล้อสั่นสาเหตุจากอะไรครับได้หมดเลยยางบวมถ่วงล้อไม่ดีช่วงล่างหลวมเปลี่ยนล้อมาหรือเปล่าคือถ้าล้อพูดถึงล้อเดิมก่อนล้อเดิมยางบวมยางเก่าถ่วงล้อไม่ดีตะกรุดของล้อหลุดเพราะความเร็วประมาณ80ถึง100เนี่ยเป็นช่วงที่จะมีอาการเลยครับไม่ว่าจะเป็นยางบวมล้อดุ้งตะกั่วถ่วงล้อหลุดเปลี่ยนล้อแม็กมาเซ็นเตอร์โบสลูกเหมือนกันก็อาการเดียวกันหมดอาการเดียวกันล้อคดก็เป็นไม่ได้แต่ว่ามันจะถ้าสั่นเนี่ยไอเซ็นเตอร์โบสตรงกลางถ้ามันไม่ตรงเนี่ยมันจะมีอาการโยนโยนเนี่ยมันไม่ได้สั่นอย่างเดียวแล้วก็มาจากช่วงล่างก็ได้ที่ล้อที่ถ่วงผมว่าที่ล้อถ่วงง่ายกว่าตรวจสอบยางก่อนอันดับหนึ่งเลยง่ายๆเลยนะฮะบางทีมองยางมันขึ้นดูมันก็รู้แล้วเราทำเองเนี่ยไม่รู้บางทีเราไปนั่งมองมือรูปดูด้านในปกติด้านนอกปกติแต่ด้านในบวมไม่เห็นนะครับเพราะนั้นร้านยางเนี่ยเขาจะมือล้วงเข้าไปบางทีบวมดอกด้วยนะได้หมดใช่ป่ะบางทีเจอบวมดอกเข้าไปที่ก็คือหน้ายางไม่กลมอ่ะเขาเรียกว่าล้อไม่กลมอ่ะก็เห็นไหมล้อที่ถอดมาแล้วมันตั้งไม่ได้อ่ะอันนี้คือยางมันบวมยางสึกไม่เท่ากันก็มีผลเหมือนกันนะมีหมดประมาณนี้คร่าวๆสาเหตุนะครับถามว่า Toyota กับ Honda ช่วงนี้ถ้าซื้อรถเงินสดเนี่ยนะครับค่ายไหนให้ส่วนลดบ้างครับเยอะสุดรอดูนี่ครับงานเนี่ยผมว่านี่ต้องโปรโมชั่นโปรมอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ยว่านี่ต้องถามเซลล์ข้อนี้ต้องถามเซลล์ถ้าเป็นผมนะข้อนี้ผมไม่ถามโทรมาถามสปีดทอล์กหรอกเอางี้ไหมผมฝากบอกนิดนึงแล้วกันหลายคนไม่รู้ซื้อรถนะสมมติว่าเอาสมมติว่ารถยี่ห้อหนึ่งครับเขาบอกดอกเบี้ยมาสมมติดอกเบี้ยเท่าไหร่รถใหม่พี่เอกตอนนี้1ดอกเบี้ย 1% เราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะต่อรองดอกเบี้ยได้นะเชื่อไหมว่าหลายคนไม่รู้ครับหลายคนไม่ห่วงแต่จะเอาของแถมของอะไรมันบอกแต่ห่วงยางอะไรนะอะไรไม่รู้ปูพื้นครับปูพื้นอะไรเนี่ยปอบป้ายทะเบียนผมจะบอกมากเลยนี่กรณีคนซื้อรถเงินผ่อนนะครับมันเห็นผลนะบางทีมันต่างกันอย่างเช่น1% 1.51.5ดอกเบี้ย50ตังค์อะไรอย่างเงี้ยบาทนึงกับดอกเบี้ย0กว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดอกเบี้ย2บาทใช่ดอกเบี้ยที่มันต่างกันจุดเนี่ยนะพอเราไปคูณบวกลบคูณหารยิ่งผ่อน4ปี5ปีนะ
มันเห็นเงินเยอะเลยนะเพราะนั้นฝากไว้นิดนึงว่าคนไม่รู้นะเพราะไม่คูณ7ต่อเดือนอีกนะไม่คูณแวตต่อเดือนอีกนะมันบวกแวตอีกแล้วก็มันเป็นเงินผ่อนเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยอาจจะไปต่อรองกันเรื่องของดอกเบี้ยเราบางคนไม่กล้าไม่รู้ไงนึกว่าดอกเบี้ยมันตายตัวเท่านี้ไม่ได้ตายตัวนะครับเขาสามารถเล่นได้เป็นจุดทศนิยมเลยนะอย่าง 0.9 0.8 1% 1.75 จาก 1 ต่อรองมาเป็น 0.5 ถ้าไม่ได้ขึ้นมาเป็น 0.75 ยังไม่ถึงเป็น 1% เต็มเขาขอดอกเบี้ยพิเศษได้แล้วก็เช็คไฟแนนซ์นี่เกียรติที่สุดเลยนะคือประเภทผ่อน12เดือนเนี่ยแล้วเวลาเช็คไฟแนนซ์ก็เช็คหลายๆให้เซลล์เช็คหลายๆที่เรทมันต่างกันนะลดเหมือนกันเนี่ยใช่แต่ว่าไฟนั้นเรทดอกเบี้ยต่างกันพอสมควรแต่คนไทยจะห่วงที่สุดคือห่วงว่ากรอบป้ายทะเบียนของแถมไม่จะกับยางปูพื้นโอ้โหเขาบอก20รายการดีใจใหญ่เลยครับแต่มันรวมแล้ว20รายการทั้งหมดซื้อไม่ถึง500เลยมั้งถ้ายาง4ผืนน้ำหอมในรถอะไรก็ว่าม่านบังแดดรวมแล้วไปซื้อของถมประมาณ400มั้งครับ Arrivo 2.4G Auto ครับทำไมเวลาคอมแอร์ตัดรถทำไมถึงคุ้งคุ้งจังครับโหลดอ๋อพอโหลดมันหายไปมันก็อาจจะรู้สึกได้นะรู้สึกฮะรู้สึกได้ถ้าขับอยู่เนี่ยแล้วลองดูก็ได้ขับอยู่ไม่ต้องรอมันตัดปิดสวิตช์ AC หรือปิดแอร์ก็ได้ครับจะรู้สึกเลยว่ารถความเร็วเท่าเดิมนะคุณเคยเห็นรถซิ่งเขาเปิดแอร์ไหมนะเขาปิดแอร์รถแข่งเขาก็ไม่ใช้แอร์เพราะว่าโหลดมันหายไปครับนี่ยังดีนะรีโว 2.4 นะสมัยก่อนเราใช้1ของ3นี่แอร์ทำงานทีนี่เครื่องหายไปครึ่งคงยอกเลยของตัวเท่าบ้านโอเคมีอะไรไหมเอาแถมจะหมดเวลาแล้วถามถึง Vigo Smart Cap ตัว 2.5e 4x4 มือ2ครับราคา 500,800 ถูกหรือแพงครับ Smart Cap ที่มันตัวเปิดแคปได้นี่ว่ะครับสมาร์ทแคปตัวเปิด 2.5 4 wheel e 508ตัวเนี้ยออปชันความปลอดภัยต่ำมากนะฮะแพงนะแอร์แบ็คไม่มีนะครับแพงนะฮะแต่ไปขับ4ได้ขับ4ได้ขับ4แต่แพงไม่มีอะไรเลยโลมากเลยไม่น่าเล่นแล้วอ่ะเผลอๆจะเป็นโรบินสันล็อกด้วยนะไม่ใช่เซนทรัลล็อกด้วยนะคันเนี้ย 500,000 นี่มันได้ 3,000 แล้วครับได้ 3,000 ละ 3,000 4 wheel ได้แล้วครับใช่คันนี้แพงนะเนี่ย508ได้ 3,000 4 wheel แล้วครับหน้าแชมป์แล้วด้วยหน้าเคยเห็นอยู่เขาลงขายกันประมาณนี้ราคา 500,000 นิดครับ 508เนี่ยเพิ่มอีก2เพิ่มมันจะ 600,000 600,000 ได้ Fortuner หน้ายักษ์4 wheel แล้วนะใช่โหมันราคามันโหดจังอ่ะข้ามไปเลยคันนี้อย่าไปสนใจมันฮะนะเอ้าหมดเวลาหมดเวลาแล้วครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมลานะฮะพรุ่งนี้จะเป็นพี่บอมพี่เอ็กซ์เคียงโหนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ผมเดินทางไปยังจังหวัดระยองนะครับไปร่วมฝึกงานกู้ชีพกู้ภัยพิบัติแห่งชาติรับมือนะครับไปร่วมกับทางมูลนิธิร่วมกตัญญูแล้วก็พรุ่งนี้เป็นการฝึกกู้ภัยทางน้ำอาคารถล่มสารเคมีรั่วไหลที่ระยองแฟนๆระยองก็ไปเจอกันได้ที่หาดบ้านเพนะครับผมแล้วก็มีวันพระราชสุขสาวผมก็ไปจังหวัดนครพนมใครที่อยู่นครพนมก็คอนเสิร์ตช่อง3สัญจรก็ไปเจอกันได้นะจ๊ะวันนี้หมดเวลาในพื้นที่เรา3คนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์นอนหลับฝันดีสวัสดีครับตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณ